นานิคมอินเดียตะวันออกตอนที่4อิทธิพลของพวกสังคมนิยมดัชจากการจัดตั้งองค์กรกลางของสมาคมอิสลามที่มีสมาชิกและสาขาของสมาคมในระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ทำให้องค์กรกลางแห่งนี้กลายเป็นเวทีความคิดอันหลากหลายที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างมากแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาสังคมอินโดนีเซียโดยรวมในบรรดาความคิดสำคัญทั้งหมดเหล่านี้รวมถึงลทัทธิสังคมนิยมด้วยซึ่งเป็นความคิดที่เกิดขึ้นจากชาวดัชในเกาะชวาที่นิยมศรัทธาลทัทธินี้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นในตอนแรกๆพวกสังคมนิยมดัชเหล่านี้ขณะนั้นกำลังทำงานเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาแรงงานด้วยการจัดตั้งสหภาพต่างๆขึ้นมาในบรรดาสหภาพแรงงานแรกเริ่ม ที่ดำรงอยู่ในหมู่เกาะอินเดียตวันออกขณะนั้นที่สำคัญประกอบด้วยสหาภาพเพื่อพาราดอนของพนักงานรถรางและรถไฟซึ่งจัดตั้งขึ้นที่เมืองเซมารังในคริสต์ศักราช1908และถือว่าเป็นสหาภาพแรงงานหัวลุนแรงและเป็นสหาภาพแรงงานแรกสุดในหมู่เกาะแห่งนี้ถัดจากนั้นก็จะเกิดขบวนการจัดตั้งสหาภาพแรงงาน ในสาขาอาชีพอื่นๆอ,อ,อีกโดยมีชาวดัชเหล่านี้เป็นมันสมองสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นสหาภาพเจ้าหน้าที่ศุลกกกรซึ่งตั้งขึ้นในคริสตศักราช911สหาภาพครูตั้งขึ้นในคริสตศักราช912สหาภาพลูกจ้างโรงรับจำนำตั้งขึ้นในคริสตศักราช916สหาภาพพนักงานโรงงานยาฝิ่นสหาภาพโรงงานน้ำตาล ซึ่งตั้งขึ้นพร้อมกันทั้งหมดในคริสตศักราช1917ถัดจากนั้นอีกหนึ่งปีคือในคริสตศักราช1918ยังมีการจัดตั้งสาภาพกรรมกรและชาวนาขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วยถึงแม้ว่าอิทธิพลจากพวกสังคมนิยมดัสไม่อาจจะประเมินได้อย่างชัดเจนแต่ทุกคนก็ยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งคือชาวพื้นเมืองได้น้อมรับอิทธิพลของลัทธิสังคมนิยมอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดตั้งองค์กรสหาภาพแรงงานต่างๆของตนขึ้นมาในช่วงคริสต์ศักราช1ั0 8ถึง1918้ทางนี้เนื่องจากลัทธิสังคมนิยมกำลังเป็นที่ต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในขณะนั้นมากโดยเฉพาะความคิดของเลนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของลัทธิจกักรวรรดินิยมและลัทธิทุนนิยม ซึ่งจำเป็นต้องกดขี่ขูดรีดอนานิคมทุกรูปแบบนั้นสามารถให้คำอธิบายและคำตอบต่อสภาพข้อเท็จจริงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผู้อยู่ใต้อำนาจของดัชกำลังประสบด้วยตนเองมากขึ้นทั้งในเกาะชวาและหมู่เกาะรอบนอกอื่นๆทั่วไปในขณะนั้นในคืตศักราช1914ยังมีการจัดตั้งสมาคม สังคมประชาธิปไตยแห่งหมู่เกาะอินเดียภายใต้การน,นำของ s J. F. M. s n i f e l e t ขึ้นในเกาะชวาเป็นครั้งแรกอีกด้วยสมาคมนี้มีเป้าหมายที่จะทำให้หมู่เกาะอินเดียตะวันออกเป็นดินแดนสังคมนิยมทั้งในเชิงวิวัฒนาการผ่าน,นกลไกของระบบรัฐสภาและในเชิงปฏิวัติผ่านการลุกฮือของมวลชนต่อมาในคริสตศักราช1 917 แนวคิดสังคมนิยมทั้งสองแบบก็ได้แยกออกจากการเด็ดขาดพวกหนึ่งที่เป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยโดยผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสังคมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามระบบรัฐสภาก็จะเรียกตนเองว่าพักสังคมประชาธิปไตยแห่งหมู่เกาะอินเดียส่วนอีกพวกหนึ่งแม้ยึดถือแนวทางปฏิวัติก็ยังคงเป็นสมาชิกพักนี้ต่อไประยะหนึ่ง จนกระทั่งถึงคริสตศักราช1920พวกหัวรุนแรงเหล่านี้จึงได้ตัดสินใจสถาปนาองค์กรใหม่ของตนให้มีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์มากขึ้นและเรียกชื่อกลุ่มของพวกเขาใหม่ว่าสมาคมคอมมิวนิสต์แห่งหมูกก่เกาะอินเดียซึ่งในเวลาถัดจากนั้นอีกเล็กน้อยก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการจัดตั้งองค์กรสังคมนิยมขึ้น ในหมู่เกาะอ,อินเดียตะวันออกผู้นำกลุ่มสังคมประชาธิปไตยและผู้นำคอมมิวนิสต์ในยุโรปก็ได้อาแขนต้อนรับชาวสังคมนิยมจากเอเชียและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการจัดตั้งองค์กรต่างๆของพวกเขาขึ้นในดินแดนแห่งนี้นอกจากจะเป็นผู้เผยแพร่ความคิดทั้งของมาร์กซ์และเลนินให้แล้วยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้นิยมรัฐที่สังคมนิยมพื้นเมืองทั้งในรูปของเงินทุน และการขยายจานวนสมาชิกให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของการลงทุนจากเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่เกาะแห่งนี้ตลอด25ปีแรกของคริสตศตวรรษที่20จนกระทั่งความสัมพันธ์ในอนานิคมแห่งนี้ระหว่างเจ้าของทุนและเจ้าของแรงงานราคาถูกเต็มไปด้วยการกดขี่และการไร้น้ำใจซึ่งกันและการอย่างชัดเจน ดังนั้นชาวพื้นเมืองผู้ถูกกดขี่เหล่านี้จึงต้องคิดว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เท่านั้นที่จะสร้างจุดจบให้ลัทธิจักรวรรดินิยมซึ่งกำลังก่อปัญหาสังคมเลวร้ายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดในบ้านเกิดเมืองนอนของตนได้นอกจากนั้นแล้วสาขาของสมาคมอิสลา,ามในเมืองเซมารังก็ถูกพวกสังคมนิยมควบคุมไว้ได้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ต้นคริสตศตวรรษที่20 ถัดจากนั้นสาขาของสมาคมอิสาลามแห่งนั้นก็จะอัดฉีดความคิดแบบสังคมนิยมไปยังสาขาอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วจนกระทั่งในคริสตศักราช1916เมื่อมีการประชุมขององค์กรกลางสมาคมอิสาลามพวกสังคมนิยมในสมาคมแห่งนี้ก็ได้เสนอให้นำกิจกรรมแบบสหภาพแรงงานเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ของสมาคมอิสาลาม ควบคู่ไปกับการสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นเพื่อให้รัฐบาลอนานิคมปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสังคมชาวพื้นเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิมผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอความคิดนี้คือเซมาอุนซึ่งเป็นตัวแทนสาขาสมาคมอิสลามในเมืองเซมารังบุคคลผู้นี้ถือกำเนิดจากพวกปรียายีที่มีฐานะยากจนแต่มีความสามารถเป็นพิเศษ ในการเรียนรู้ลัทธิสังคมนิยมนอกจากนั้นแล้วก็มีอากูสซาลิมซึ่งเป็นอิสลามทันสมัยที่มีการศึกษาแบบตะวันตกอย่างดีเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นบุคคลผู้นี้เคยรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพลเรือนของรัฐบาลอนานิคมและได้ถูกส่งตัวไปสอบสวนพฤติกรรมของสมาคมอิสลามแต่ในที่สุดก็ค้นพบสัจธรรมว่าองค์กรมุสลิมแห่งนี้ ประกอบด้วยผู้นำที่มีความจริงใจและซื่อสัตย์มากดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจลาออกจากราชการและเข้าร่วมกับสมาคมอิสลามและกลายเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดที่สุดของอูมาซาเยตโจโกรอามิโนโตซึ่งเป็นผู้นำของสมาคมแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาเขาและผู้นำมุสลิมทันสมัยคนอื่นๆในสมาคมอิสลามก็ตะหนักถึงจุดอ่อนต่างๆ ในการระดมสมาชิกใหม่เป็นจำนวนมากเพราะคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ถูกดึงเข้ามาร่วมในองค์กรทั้งที่มีความคิดที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือความลึกลับทางศสยศาสตร์แทบทั้งสิน้นนอกจากนั้นยังตีความองค์กรของพวกตนแตกต่างไปจากพวกผู้นำอีกด้วยนั่นคือความคิดแบบนี้ไม่มีทางไปกันได้กับความคิดของพวกปฏิรูปหรือมุสลิมสมัยใหม่ เพราะฉะนั้นอากุสซาลิมและผู้นำมุสลิมสมัยใหม่จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงวิธีการรับสมาชิกต,ตลอดจนการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำทางศาสนาทั้งในเมืองและชนบทเพื่อทำให้สมาคมอิสลามมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมแต่นโยบายดังกล่าวก็ไม่ใช่จะผลักดันได้ง่ายนักเพราะผู้นำทางศาสนาส่วนใหญ่ในเกาะชวาก็ไม่ใช่มุสลิมก้าวหน้า และไม่ได้เป็นพวกสมัยใหม่นิยมตลอดจนไม่ศรัทธาผู้เผยแพร่ความคิดเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ชาวชาวาเหมือนพวกตนด้วยเหตุนี้ตั้งแต่คริสตศักราช1 9 1 6อากุสซาลิมและมุสลิมสมัยใหม่ที่กลุ่มบังเหียนองค์กรกลางของสมาคมอิสลามจึงตัดสินใจนำกิจกรรมแบบสหภาพแรงงานมาเป็น,นกลไกสำคัญในการควบคุมวินัยของสมาชิกตั้งแต่นั้นมา การแข่งขันกันระหว่างกลุ่มผู้นำมุสลิมกับกลุ่มผู้นำสังคมนิยมในองค์กรกลางของสมาคมอิสลามก็เริ่มขึ้นในลักษณะถ้อยที่ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันตลอดเวลาจนกระทั่งถึงต้นทศวรรษ1ั2 0เงื่อนไขดังกล่าวก็จะเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นการแข่งแย่งและทำลายอิทธิพลของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนภายใต้สภาวะของความแตกแยกขัดแย้งดังกล่าว ก็ทําให้สายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสมาคมอิสลามเปลี่ยนแปลงไปด้วยขณะเดียวกันความคาดหวังของมวลชนในชนบทที่จะให้องคอนน์กรนี้ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาเดือดร้อนของตนก็ไม่ได้รับการสนองตอบจากบรรดาผู้นําในองค์กรกลางของสมาคมดังกล่าวเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่พวกที่เชื่อถือคุณค่าของสังคมประเพณีเก่าแต่ต้องการจะไขว่คว้าหาความก้าวหน้าให้กับสังคม ที่เดินตามด้วยความเชื่อของพวกตนด้วยเหตุนี้สมาชิกของสาขาสมาคมอิสลามในชนบทจึงถูกพวกผู้นำในองค์กรกลางตัดชื่อทิ้งออกไปเรื่อยๆสมาชิกของสมาคมเมื่อถูกตัดชื่อทิ้งไปแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันในชนบทเพื่อจัดตั้งนิกายต่างๆขึ้นมาโดยอิงกับความเชื่อในการฟื้นฟูอิทธิพลของอิสลามในอดีตแทบทั้งสิ้นแต่ถึงกระนั้นก็ตาม คนเหล่านี้ก็ยังคงรักษาสายสัมพันธ์แบบเปราะบางกับสมาคมอิสลามต่อไปซึ่งจะกลายเป็นปัญหาสำหรับองค์กรในเวลาต่อมาด้วยในทางกลับกันจำนวนสมาชิกใหม่ของสมาคมอิสลามในบริเวณตัวเมืองโดยเฉพาะในสหภาพกรรมกรต่างๆกับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนั้นจนกระทั่งกลายเป็นส่วนประกอบสาคัญสุดของสมาคมคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ นอกจากจะเป็นลูกจ้างในกิจการเอกชนแล้วบางคนยังเป็นลูกจ้างของรัฐบาลอนานิคมด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วจะเห็นได้ว่านักจัดตั้งองค์กรแรงงานทั้งฝ่ายผู้นำมุสลิมสมัยใหม่และฝ่ายผู้นำสังคมนิยมจึงจำเป็นต้องขับเคี่ยวกันทุกรูปแบบเพื่อระดมสมาชิกเข้ามาอยู่ในสังกัดของพวกตนขณะเดียวกันบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจรอบด้านก็เพิ่มความเคร่งเครียดมากขึ้น เพราะข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานแต่ละแห่งมักไม่ได้รับการใส่ใจจากนายจ้างและรัฐบาลอนานิคมแต่อย่างใดจนกระทั่งในต้นทศวรรษ1920ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องค่าแรงงานถูกขูดรีดและเรื่องการดำรงชีพที่เลวทรามลงของชนชั้นกรรมาชีพที่มีสหภาพต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลัทธิสังคมนิยมหรืออิทธิพลของศาสนาอิสลามสมัยใหม่ เป็นตัวกระทุ้งอยู่ตลอดเวลาก็จะพัฒนาจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจกในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลอนาน,นิคมกลับไม่ได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวด้านแรงงานที่กำลังก่ะตัวอยู่ในองค์กรต่างๆทั่วไปขณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมาคมอิสลามทั้งนี้เนื่องจากข้าหลวงใหญ่แวนลิมเบิร์กสตรีลัม ซึ่งเป็นพวกเสรีนิยมประชาธิปไตยยังคงเชื่อมั่นว่าตราบใดที่รัฐบาลอนานิคมยังเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆมีสิทธิ์มีเสียงเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้กระบวนการพัฒนาในอนานิคมแห่งนี้เป็นไปนได้อย่างราบรื่นเพราะตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาความคาดหวังดังกล่าวก็มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐ,ฐกิจและการลงทุน นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลอนานิคมก็ยังได้ลุนรงกระบวนการกระจายอำนาจอย่างจริงจังด้วยการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาประชาชนขึ้นมาบังคับใช้ในหมู่เกาะอินเดียตวันออกในคริสตศักราช1916ต่อมาในคริสตศักราช1918สภาประชาชนดังกล่าวซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการบริหารของรัฐบาลอนานิคมก็ได้เรียกร้องบทบาทเพิ่มขึ้นมาทันที โดยมีสมาชิกกลุ่มก้าวหน้าทั้งชาวพื้นเมืองและชาวดัตชในสภาพประชาชนแห่งนี้เป็นแกนนำในการเรียกร้องสิทธิปกครองอนานิคมเพิ่มขึ้นประจวบเหมาะกับการที่อิทธิพลของพวกสังคมนิยมในฮอลแลนด์ได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากชาวดัตชส่วนใหญ่ไม่พอใจปัญหาเศรษฐกิจที่รุมล้อมพวกตนเองภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขณะที่พวกสังคมนิยม มีแนวโน้มที่จะช่วงจริงอำนาจปกครองในเมืองแม่ได้มากขึ้นรัฐบาลอนานิคมก็ยังไม่มีทางออกที่จะแก้ไขวิกฤตการดังกล่าวในที่สุดข้าหลวงใหญ่ของอนานิคมแห่งนี้จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษาหาลู่ทางสนองตอบตามข้อเรียกร้องของสภาพประชาชนแต่เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปชุดนั้นศึกษาปัญหาต่างๆเสร็จแล้ว พร้อมกับนำรายงานเสนอต่อข่าหลวงใหญ่ในคิตศักราช1 920สถานการณ์ทางการเมืองในเมืองแม่กลับมีเสถียรภาพมากขึ้นและพวกสังคมนิยมทั้งในฮอลแลนด์และดินแดนอื่นๆในยุโรปกลับภายแพ้พลังชาตินิยมที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภายหลังสงครามขณะเดียวกันชุมชนชาวดัชและชาวยุโรปอื่นๆในหมู่เกาะอินเดียตะวันออก นอกจากจะมีความรู้สึกทางชาตินิยมเข้มข้นกว่าเดิมแล้วยังไม่เห็นความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลอนานิคมจะให้อำนาจแก่องค์กรต่างๆของชาวพื้นเมืองเพิ่มขึ้นเพราะในช่วงดังกล่าวทั้งลูกครึ่งอินโดยุโรปและชาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่างก็รู้สึกว่าสถานการณ์ที่ดำรงอยู่ในหมู่เกาะแห่งนี้อยู่นอกเหนือความสามารถการควบคุมของรัฐบาลอนาธิคมเพราะสหภาพแรงงาน นอกจากจะได้นัดหยุดงานบ่อยครั้งแล้วยังได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อขัดขวางให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการปกครองทั่วอาณานิคมกลายเป็นอมพาสอีกด้วยดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่รุมล้อมมากขึ้นในหมู่เกาะแห่งนี้จึงไม่อาจทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลำดับยกเว้นแต่การนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขยอย่างจริงจังผ่านทางกลไกลของรัฐสภาในประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น ซ้ำ้ายยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจการลงทุนขนาดใหญ่ของชาวดัชยังกลัวว่ากําไรมหาศาลที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงหลังสงครามจะหดหายปรับใดที่รัฐบาลยังคงอ่อนแอไม่กล้าปราบปรามพวกสาภาพแรงงานต่างๆที่กําลังสร้างปัญหาอยู่ในขณะนั้นดังนั้นในทุนเหล่านี้จึงกลับยุส่งให้ทางการดัชรีบหาทางทำลายอิทธิพลของสาภาพโดยรีบด่วน เพราะในทัศนะของพวกเขานั้นเชื่อว่าข้อเรียกร้องด้านแรงงานแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เครือบแฝงเป้าหมายการปฏิวัติแบบคอมมิวนิสต์ไว้ทั้งสิ้นเจ้าของวิสาหกิจการลงทุนขนาดใหญ่เหล่านี้จึงจำเป็นต้องสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลในเมืองแม่ตอบสนองตามข้อเรียกร้องของพวกตนด้วยการปฏิเสธและเฉยเมยต่อข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงสวัสดิการให้กับกรรมกรพื้นเมือง ควบคู่ไปกับการปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีเพื่อนำไปใช้ในบริการกิจการต่างๆของรัฐบาลในอนณานิคมแห่งนี้ในเมื่อลู่ทางสำหรับการรอมชอมของแต่ละฝ่ายไม่อาจจะเกิดขึ้นได้สถานการณ์ต่างๆก็กลายเป็นปัญหาวิกฤตที่ไร้ทางออกโดยกลุ่มผู้ใช้แรงงานก็จะเพิ่มมาตรการกดดันเพื่อเรียกร้องค่าแรงและสวัสดิการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ขณะที่ฝ่ายในจ้างก็เตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญการปฏิวัตินองเลือดส่วนพวกเสรีนิยมที่กลุ่มอำนาจอยู่ในรัฐบาลอนานิคมก็อยู่ในฐานะ,ะเผชิญปัญหาทางตันเนื่องจากพวกอนุรักษนิยมคุมเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาของจังหวัดฮอลแลนด์อยู่